และนี่คือ3วิธีครับที่ทำให้คุณขายดีขึ้นแม้ว่าตอนนี้จะมีคู่แข่งในวงการของคุณเยอะมากๆคุณหรือเปล่าครับที่เป็นโค้ชครูออนไลน์คุณหรือเปล่าครับที่นำสินค้าเนี่ยเข้ามาสู่ในธุรกิจออนไลน์และไม่ว่ามันจะเป็นอะไรนะครับคุณมีคู่แข่งเยอะมากสิ่งสำคัญที่จะทำให้เขาเนี่ยเลือกซื้อคุณก็คือข้อหนึ่งครับก็คือความแตกต่างบอกเลยครับคำว่าแตกต่างในที่นี้คือไม่เหมือนเขาอย่าไปก๊อปปี้ครับครีเอทของคุณขึ้นมาแล้วเอาจุดแข็งของคุณพัฒนาเป็นความแตกต่างนั้นเช่นคุณเป็นคนที่พูดเก่งคุณเป็นคนที่เล่าเรื่องเก่งคุณเป็นคนที่โชว์ทำอาหารเก่งหรือคุณเป็นคนที่แบบมีสูตรในการปรุงแบบพิสดารน่ะคุณก็โชว์มันออกมาครับอะไรที่เป็นความแตกต่างนะครับและข้อที่2ครับคุณสร้างสายสัมพันธ์เป็นอย่างดีถ้าคุณสร้างสายสัมพันธ์เป็นอย่างดีคุณเคยเป็นไหมครับคุณซื้อของพิมพ์ในภายเนี่ยโดยที่ไม่รู้เลยว่าไอ้แน่นมันคืออะไรเช่นกล่องสุ่มใช่ไหมครับหรือบางครั้งเนี่ยปลาร้าหรือว่าพริกที่เขาขายเนี่ยมันก็มีตามเซเว่นตามตลาดแต่ว่าคนก็ซื้อหรือเวลาที่คุณซื้อของกับบังใช่ไหมครับอย่างเช่นไอ้ตัวกุ้งใช่ไหมแม่ฉันต้องได้กินกุ้งแม่ฉันต้องได้กินกุ้งแต่ว่าเทสโก้โลตัสก็มีขายครับไอ้ตัวแบบห้างต่างๆเนี่ยก็มีขายครับแต่คุณก็ไปซื้อบังและบางครั้งเนี่ยคุณอาจจะต้องจ่ายค่าส่งด้วยซึ่งถ้าเกิดว่าบวกไปอีก50บาทคุณไปซื้อที่โลตัสก็ประหยัดกว่าแต่สายสัมพันธ์ที่ดีนี่แหละครับที่ทำให้คนจ่ายเงินกันเหมือนที่คนรู้สึกว่าเฮ้ยพิมพ์นิพายเป็นคนดีจังเลยไปทำบุญนู่นนี่นั่นคุณก็อยากจะจ่ายเงินเขาเพราะว่าทุกครั้งการจ่ายเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าการซื้อครับสำหรับคนที่สร้างสายสัมพันธ์ดีแต่การจ่ายคือเฮ้ยฉันเนี่ยก็อยากจะทำบุญนะแต่ว่าฉันทำไม่ได้อะคือฉันมีกำลังน้อยถ้าฉันซื้อของพิมพ์นิพายเนี่ยคือเหมือนกับฉันได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยให้พิมพ์นิพายเนี่ยเอาเงินไปช่วยเหลือคนต่อเข้าใจไหมครับว่าการขายของเขาไม่ใช่การที่คุณต้องไปจ่ายเงินแต่คุณเนี่ยกำลังทำบุญหรือทำอะไรบางอย่างครับที่มันใหญ่กว่านั้นของเนี่ยเป็นเพียงแค่ตัวกลางนะอันที่3ครับก็คือคุณสร้างความเชื่อยิ่งคุณสร้างความเชื่อเก่งและสร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้าอันนี้ลูกค้าจะจ่ายเงินคุณได้ดีมากขึ้นครับตอนที่ป้าขายรถนำเข้าก็สร้างความเชื่อก่อนแบบนี้นี่แหละครับก่อนที่จะไปขายเบนซ์หรือรถคาเยนเนี่ยคันละ10-20ล้านเนี่ยคุณต้องสร้างความเชื่อก่อนครับบวกกับประสบการณ์เช่นให้เขาทดลองขับให้เขาทดลองใช้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าของคุณเนี่ยเป็นขายสินค้าลดน้ำหนักใช่ไหมครับมีโปรแกรมให้เขาเนี่ยได้ลองเข้ามาลดหุ่นได้ไหมสมมติว่าคุณขายสินค้าลดน้ำหนักคุณลองมาลดหุ่นกับเราเนี่ย7วันแล้วเดี๋ยวถ้าเกิดว่าคุณชอบเนี่ยคุณเอาโปรตีนตัวนี้ไปกินนะลดหุ่นอันนี้เป็นต้นหรือคอลลาเจนมีตัวเทสไหมครับหรือว่ามีเป็นกลุ่มปิดให้ความรู้เกี่ยวกับคอลลาเจนไหมครับและนี่คือ3วิธีครับที่ทำให้คุณขายดีขึ้นครับแม้ว่าคุณจะมีคู่แข่งเยอะขึ้นใครรู้สึกว่าโคตรเก็ตพิมพ์มาเลยว่าโคตรเก็ตนะครับผมไปอีสานมาสโคตเอ็นอาร์พีสวัสดีครับ